สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่กับตัวไฟฉาย Carus G15 นะครับ 4,200 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกล200เมตรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ส่องไฟฉายไปด้วยนะครับไฟที่ทุกคนเห็นด้านหน้าก็คือจากไฟหน้าของมอเตอร์ไซค์นะครับ Xmax 300ผมก็จะขับไปในบริเวณที่มันเป็นอุโมงค์สวนยางพลานะที่เราทำการทดสอบไฟฉายกันนะครับตอนนี้ก็คือเป็นแสงของตัวไฟหน้ารถอย่างเดียวนะยังไม่มืดสนิทนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูคราวนี้ผมเปิด G15 ที่ค่าความสว่าง 4,200 ลูเมนครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยถ้าผมปิดไปครับไฟหน้ารถก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้คือยังไม่ถึงจุดที่เป็นอุโมงค์ยางพลานะยังมีแสงจากข้างนอกอยู่นะครับคราวนี้ผมก็จะส่องไฟเลยนะที่ 4,200 ลูเมนครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะสว่างมากๆนะครับแล้วก็แสงของเขาออกแนวกว้างนะครับแสงออกไปทางโทนสีขาวเลยแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ 4,200 ลูเมนระยะส่องไกล200เมตรถ้าผมปิดครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงบูสต์เทอร์โบแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ช่วยเพิ่มความสว่างของไฟหน้ารถได้อย่างดีเลยส่องขึ้นด้านบนบ้างนี่ครับบรรยากาศดีครับตอนนี้ถึงจะเป็นตอนกลางวันแต่แสงลงมาไม่ถึงนะครับสวยมากๆเปิดมา2นาทีกว่าครับแสงน่าจะดรอปนะตอนนี้ก็ออกจากอุโมงค์แล้วครับแสงธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้ครับยังไม่ได้มืดสนิทซะทีเดียวเดี๋ยวผมขับไปสุดทางเราจะกลับรถมาทางเดิมนะครับแสงที่ได้ก็จะน่าจะมืดลงกว่าเดิมนิดนึงโอเคตอนนี้เราอยู่ข้างนอกแต่ว่าผมก็จะลองไฟให้ดูอีกทีนึงนี่ครับ 4,200 ลูเมนแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับปกติจะถือเดิน2เทสไฟฉายให้ทุกคนดูรอบนี้ก็คือขับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะโอเคครับน่าจะสุดทางแล้วแล้วก็มีรถสวนผมจะกลับรถแล้วก็กลับไปทางเดิมนะครับจะเห็นว่าถ้าออกจากรัศมีของแสงไฟหน้ารถมันก็จะมืดสนิทเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็ลองเทสให้ทุกคนดูเลยนี่คือแสงโลครับมีเดียมครับไฮครับแล้วก็ไปที่เทอร์โบแสงที่ได้เทอร์โบจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าปิดไฟไฟจากหน้ารถยังไม่ปิดนี่ครับนี่คือปิดไฟไฟจากหน้ารถจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะแสงไม่ได้สว่างมากก็พอให้ขับรถได้คราวนี้ผมจะเปิดให้ทุกคนเห็นความแตกต่างอีกทีนึงจะเน้นไปที่เทอร์โบเลยนะครับนี่ครับแสงเทอร์โบความสว่างจ้าจากนั้นเดี๋ยวรอให้มันเข้ากับตรงอุโมงค์ยางพลาก่อนนะโอเคครับผมปิดไปก่อนนี่คือแสงธรรมชาติบวกกับแสงของไฟรถมอเตอร์ไซค์นะครับข้างหน้าจะเป็นอุโมงค์ยางพลาโอเคถ้าเข้าสู่อุโมงค์ยางพลาแล้วผมจะทดสอบแสงเทอร์โบให้ดูเลยโอเคครับเราเข้าสู่อุโมงค์ยางพลาแล้วนี่ทุกคนนี่คือแสงธรรมชาตินะจากนั้นนี่ครับแสงไฟฉาย4,200 ลูเมนครับระยะส่องไกล200เมตรจาก Carus G15 แสงออกโทนสีขาวนะครับผมลองส่องให้ทุกคนดูมองเห็นมือผมไหมนี่ครับสายมาฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาบ้างครับแล้วก็ส่องลงไปตรงกลางนั่นแหละแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้มีกิ่งยางพลาหลบนิดนึงโอเคตรงนี้ยังอยู่ในบริเวณของอุโมงค์ยางพลานะครับมืดสนิทเลยนะมืดเหมือนตอนกลางคืนเลยเดี๋ยวถ้าเราโผล่ไปข้างนอกเนี่ยเราจะรู้ว่าแสงจริงๆแล้วยังไม่ได้มืดสนิทนะครับยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่แต่ตรงนี้มันเป็นอุโมงค์ยางพลาเฉยๆนะเราใกล้จะโผล่แล้วนะครับแสงก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเราโผล่ออกมาจากอุโมงค์ของต้นยางพลาแล้วแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าผมปิดไฟครับก็จะแสงจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะยังไม่ได้มืดสนิทมาก
ก็น่าจะครบถ้วนชัดเจนพอสมควรนะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปฟูลรีวิวของตัวคาร์ลัส G15ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปไว้แล้วนะครับรวมไปถึงลิงก์สั่งซื้อถ้าใครสนใจนะครับไปดูข้อมูลไปดูรายละเอียดได้โอเคเราจะขับไปจอดกันหน้าสวนแล้วก็เทสแสงกันที่หน้าสวนยางพารากันอีกนิดหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณสวนยางพาราที่เราทดสอบกันประจำแล้วนะครับเรามาเริ่มที่การไล่ระดับแสงกันก่อนผมเปิดที่ระดับโลครับคาร์ลัส G15 โอเคนี่คือแสงระดับโลนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นไล่ไปที่มีเดียมครับแสงมีเดียมสว่างขึ้นมาพอสมควรเลยนะจากนั้นผมจะไปที่ระดับไฮครับระดับไฮก็คือสว่างจ้าแล้วแหละคราวนี้เราไปที่เทอร์โบโอเคครับผมจะถือเทอร์โบเดินส่องยาวๆนะเดินไปแล้วก็เดินกลับนะครับแสงสีขาวเป็นลักษณะแสงกว้างการกระจายแสงเกลี่ยแสงดีครับมีการไล่ระดับแสงนะจากตรงกลางมาขอบแสงค่อนข้างสวยนะครับสีของเขาออกโทนขาวๆเลยนี่คือแสงเทอร์โบนะครับถ้ามันดรอปผมก็จะปล่อยให้มันดรอปไปเลยแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงบริเวณสวนยางพาราตรงนี้จะมืดสนิทนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ใครชอบไฟฉายกว้างเกลี่ยแสงดีใช้งานระยะใกล้ระยะกลางได้ดีเจ้าตัวนี้แนะนำครับคาร์ลัส G15 4,200 ลูเมนผมจะปิดให้ดูนะครับแสงธรรมชาติเป็นแบบนี้จากนั้นเปิดที่เทอร์โบอีกทีนึงนี่ครับโอเคเราเดินสำรวจกันต่อผมจะเน้นที่เทอร์โบเลยนะให้ทุกคนเห็นแสงเห็นประสิทธิภาพสูงสุดของเขาเลยจากนั้นถ้าเขาดรอปก็จะปล่อยให้ดรอปไปเลยนะครับนี่ครับแสงจ้าแล้วก็ออกสีขาวแล้วมันดูสว่างมากๆเลยนะอุณหภูมิแสงน่าจะ 6,000 ถึง 6,500 ครับเดี๋ยวถ้าผมไปใส่ข้อมูลให้อีกทีละกันในคลิปนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมทดสอบเป็นประจำเป็นโรงเก็บยางนี่ครับแทงน้ำต้นไม้ใกล้ๆนะครับการเกลี่ยแสงทำได้ดีนะครับไม่ได้มีสปอตไม่ได้เข้มเลยจุดอื่นๆคือเขาเกลี่ยแสงสมดุลเท่าๆกันเลยนะแล้วก็สปิลของเขาก็ไล่ระดับนะครับก็ดูตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างนิดนึงแต่ว่ามีการไล่ระดับนะไม่ได้แบบตัดแบบคมๆไล่ระดับค่อยๆมืดค่อยๆสว่างไปนะครับคราวนี้ผมเดินกลับออกมาจากตรงบริเวณสวนยางพาราดูบริเวณสวนนี้หน่อยนึงก็ยังมีแสงธรรมชาติอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่รบกวนการทดสอบแสงแน่นอนแสงประมาณนี้นะครับถ้าผมปิดจะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นเปิดที่เทอร์โบอีกทีนึงครับนี่แล้วก็เดินออกมาข้างนอกจะมีไฟโซลาร์เซลล์นะครับผมจอดรถด้านนอกนะไม่เห็นไฟที่ผมเปิดนู่นอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีไฟแค่ไฟโซลาร์เซลล์ที่มันรบกวนเข้ามาคราวนี้ถ้าผมปิดไฟนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงนี่ครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะส่องดูโรงเก็บยางอีกครั้งนึงผมปิดไปก่อนลักษณะแสงของตัวโรงเก็บยางนะครับมีไฟจากโซลาร์เซลล์มุมขวามือโอเคคราวนี้เล่นกันที่เทอร์โบเลยแสงเทอร์โบจะเป็นแบบนี้นะครับมีนายแบบอยู่ตรงนี้สปิลกว้างเกือบจะเต็มเฟรมนะก็เต็มเฟรมแหละครับแต่ว่าขอบเขาอาจจะมืดไปนิดนึงนะเขาไล่แสงได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับนี่ครับดูระยะไกลๆบ้างด้านบนเนี่ยระยะใกล้ถึงระยะกลางนะครับผมมองว่าเขาใช้งานได้ดีเลยระยะไกล200เมตรนั้นก็ได้อยู่ตามสเปคนะเพียงแต่ว่าอาจจะบางไปนิดนึงนะดูต้นไม้ใกล้ๆตรงนี้ครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินหน้าตรงบริเวณสวนยางอีกนิดหน่อยนะหลังจากที่เราขับรถผ่านมาแล้ว
ผมจะพาทุกคนเดินไปก่อนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ดูแสงธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นจอมอนิเตอร์โผล่มานะต้องขออภัยทุกคนด้วยเพราะว่าผมใช้จอมือถือในการมอนิเตอร์นะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่ามุมกล้องมันเป็นยังไงนะครับผมแขวนกล้องไว้กับตัวหน้าอกโอเคหน้าบริเวณสวนยางครับถนนหน้าสวนยางแสงธรรมชาติแบบนี้แล้วก็จัดไปที่เทอร์โบแบบนี้หลังจากขี่มอเตอร์ไซค์คราวนี้ถือเดินบ้างในเส้นทางเดียวกันแสงที่ได้ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับกระจายแสงเกลี่ยแสงได้ดีแล้วก็มีความสมดุลสปิลกว้างเกินถนนแน่นอนนะครับให้เนี่ยผมจะส่องให้ทุกคนดูกว้างเกินถนนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความกว้างของแสงนะเห็นรายละเอียดได้ดีแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะครับใช้งานในชีวิตประจำวันเดินป่าผมว่าสบายๆแล้วก็ชิลๆเลยคราวนี้สองฝั่งเป็นสวนยางผมจะใส่ซ้ายก่อนจากนั้นมาที่ทางขวาบ้างนะครับสายไปมานี่คราวนี้200เมตรส่องระยะไกลๆเป็นไงบ้างนะครับก็เห็นในระดับของเขานะอาจจะไม่พุ่งปี๊ดพุ่งจ๋าเหมือนไฟฉายสายพุ่งแต่ก็เห็นดีเทลเห็นรายละเอียดนะเนี่ยดูต้นยางที่อยู่ข้างในครับที่อยู่ไกลๆนู่นนะแสงเขาก็ถึงนะถ้าให้เปรียบเทียบให้ดีก็คือผมจะปิดให้ดูก่อนนี่ครับปิดแล้วแบบนี้เทอร์โบอีกทีนึงเป็นแบบนี้แสงที่ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้เปิดต่อเนื่องมาน่าจะรวมๆแล้วน่าจะเกือบ10นาทีนะครับความร้อนเริ่มมาแต่ก็ยังจับได้อยู่นะโอเคมีรถมาครับผมจะปิดไปก่อนเปิดระดับโลก่อนเดี๋ยวมันไปส่องไฟด้านหน้าของเขาก็น่าจะจบครบถ้วนพอสมควรนะครับโอเคงั้นก็ปิดคลิปสำหรับการทดสอบนี้ไปเลยแล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ